ทีนี้คุณผู้ชมฮะอีกเรื่องอันนี้จะเป็นเรื่องของเงินที่ผ่านมานะฮะเงิน6ล้านอีกเรื่องนึงคืออย่างนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยศาลอาญามีคำสั่งประทับรับฟ้องกรณีที่คุณสันทนะเนี่ยเป็นจำเลยและคุณชูวิทย์เป็นโจทย์กรณีแจ้งความเท็จหมิ่นประมาทแอบถ่ายในห้องน้ำโรงแรมเดวิดมั่วสุมยาเสพติดคุณผู้ชมจำได้นะครับตอนนั้นที่คุณสันทนะออกมาเปิดประเด็นแล้วก็มีภาพออกมาเป็นคลิปทำนองว่าโอ้โหเดวิดโอ้เล่นยากันในห้องน้ำทำนองแบบนั้นแล้วคุณชูวิทย์ก็ไปแจ้งความฐานหลักฐานเท็จและหมิ่นประมาทที่สุดศาลอาญามีคำสั่งประทับรับฟ้องเรื่องนี้คุณสันทนะบอกว่าไม่กังวลก็มีหลักฐานที่จะเอาไปยืนยันในชั้นศาลอยู่แล้วเป็นคลิปจากมือถือทั้งหมดเนี่ย3เครื่องมีทั้งภาพมีทั้งเสียงมีทั้งเวลาทุกอย่างระบุชัดเจนขอประกาศผ่านสื่อท้าไปถึงคุณชูวิทย์เลยเดิมพันเป็นเงิน100ล้านบาทเลยร้อยล้านใช่ไหมจะฟ้องผมแล้วถ้าคดีนี้ศาลมีคำพิพากษาผมชนะร้อยล้านเอาไหมถ้าผมแพ้สบายผมจ่ายคุณเลยร้อยล้านแล้วถ้าทุกอย่างมันเป็นเรื่องจริงมีข้อเท็จจริงทั้งหมดประเทศนี้ถ้ากระบวนการยุติธรรมไปเพ้อเจ้อตามคุณผมก็ยอมจ่ายให้คุณร้อยล้านถ้าผมแพ้นะผมจะหายไปจากวงการนี้เลยหน้าตาพวกท่านไม่ต้องมานั่งพูดนั่งคุยอะไรกับผมอีกผมก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันสังคมนี้